ในคลิปนี้เราก็จะมาปล่อยว่าวจุฬา2พี่น้องนะครับให้ท่านผู้ชมดูกันมีลมไม่มีเขาจะสายหาลมนี้ก่อนอ๋อรอลมก็เหมือนกับความรักนะครับผมถึงแม้ว่าเราจะรอแต่ว่าเราก็รอรักนะครับเราก็รอได้เอาละครับตอนนี้ท่านผู้ชมเริ่มดังแล้วครับส่วนผมก็นอนรอสบายสบายสบายสวัสดีครับพบกับช่องฮูแมนงกสตูดิโอนะครับผมโอเคครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาทำการปล่อยว่าวนี้นะครับผมจุฬา2ห้องหรือว่าว2พี่น้องนั่นเองนะครับผมนี่โอเคในคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาปล่อยว่าวของตาเล็กกันซึ่งก็จะมีว่าวหลายแบบมากที่เราเตรียมมานะแต่ว่าเราจะปล่อยไปทีละคลิปทีละคลิปนะครับผมทำไปทีละคลิปเนาะในคลิปนี้เราก็จะมาปล่อยว่าวอ่ะเป็นว่าวจุฬา2พี่น้องนะครับให้ท่านผู้ชมดูกันไปดูว่าว่าวจุฬาของตาเล็กที่ทำนะครับจะออกมาสวยงามหรือเปล่าเวลาขึ้นบนท้องฟ้านะครับผมเดี๋ยวตอนนี้ครับนี่ครับจับตัวนะครับผมนี่ตาเล็กนะครับผมกำลังจะเตรียมการนะครับผมที่เราจะทำการติดตั้งนะครับจ้าได้ไหมครับตาแข็งแรงมากเลยนะครับผมไอ้หนูไปเอาไหนครับจ้าเข็มกัดอนุมานานที่เข็มกัดเขามีวิธีการนะครับผมอันนี้เขาก็จะใช้เข็มกัดแล้วก็จะใช้เหมือนล็อกเบ็ดแล้วนะครับผมไอ้ที่สายเบ็ดนะครับครับตาให้ละนี่แหละเอาตัวไหนก่อนปล่อยว่าวโดยไม่ต้องวิ่งเขาเรียกว่าปล่อยว่าวแบบไวทองใช่ไหมตาแบบไวทองนี่นะครับผมเอาว่าวมาเอาว่าวมาเลยใช่ไหมครับปล่อยหางลูกอะไรก่อนดีปล่อยหางก่อนใช่ไหมครับตาเออนะต้องเรียนดูว่าอย่าให้บินบิดถ้าบิดมันจะไม่ค่อยดังดังกันต้องให้แบบเสมอกันเลยใช่ไหมครับต้องซ้ายขวาเลยใช่ไหมตรงเนี่ยแกเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวก็จะเอาว่าวขึ้นว่ายดูนะเอาละครับโดยที่ไม่ต้องวิ่งเอาละครับอันนี้ผมจะไม่ช่วยตาแล้วนะตาลองทำเองนะไม่ต้องหาคนปล่อยนี่เราว่าวเราไม่ง้อคนปล่อยนี่เป็นตากล้องให้ตาแล้วกันนะครับเนาะเออละครับตอนนี้ว้าวเห็นไหมไปดูเจอลมหอลมหยุดสักหน่อยแล้วนี่ถ้าลมไม่มีเขาจะสายหาลมนี้ก่อนอ๋อลมไม่พอพอลมพอเดี๋ยวเขาจะขึ้นก็เองนะปล่อยหรือว่าหาลมก่อนมันไม่ต้องวิ่งแต่มันก็อย่างว่าแหละมันขึ้นยากวิ่งครับวิ่งมันจะขึ้นยากเอ้ยขึ้นง่ายดีวันนี้ลมมันอยู่แต่นี่ต้องอาศัยลมนะครับนะตาเนาะอยู่ที่ต้องอาศัยลมหลักเราก็วิ่งไม่ไหวแล้วอ่ะใช่ตอนนี้นอนดูลมนะครับรอลมเลยสบายเลยตาก็แบบตอนนี้ก็ชักนะครับผมส่วนผมก็นอนรอแบบนี้สบายสบายสามขวดนี่ก็ตัวเลยกินหมดเลยนะครับเอาละครับถ่ายอ่ะเอาละเอาละครับตอนนี้ท่านผู้ชมเริ่มดังแล้วครับดูอารมณ์ยิ่งไปแล้วนี่เขาบอกว่าถ้ามันขึ้นไปสูงๆถ้าลมแรงๆอีบุดก็ขาดได้เหมือนกันใช่ไหมครับจ๊ะขาดได้ขึ้นตรงหัวเลยนะปล่อยนะกำลังปล่อยว่าตาเขากำลังปล่อยอยู่อันนี้ก็เหมือนดึงเบ็ดเลยนะตาเนาะเนี่ยเหมือนคันเบ็ดเลยนะเนี่ยเนาะเหมือนคันเบ็ดเลยมันเลยอย่างเงี้ยเหมือนเราตกปลาด้วยนะตาเนาะดูดิถิ่นจะปล่อยยาวว้าวสวยจริงครับตาสวยมากมากเลยท่านผู้ชมโอ้สบายมากนะครับเราใช้แฟนนะครับผมเราใช้แฟนมาคนกล้องดักเบ็ดเลยส่วนเรานะครับนอนอยู่ตรงนี้นะครับสบายนะครับผมเราไม่ต้องวิ่งนี่ก็จะเป็นคนตานะครับสูงนักก็ถ่ายทำไม่ค่อยไม่เจ็บเนาะเอาเลยครับตาเอาสูงๆอีกสักนิดครับเอาเหรอใช่ตาได้สูงได้เออใช่ตาเอาสูงอีกสักนิดครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้ปล่อยว่าให้ตาไปอยู่ตรงนู้นที่ลูกใช่ตายกเก้าอี้ไปอยู่นี่ก็ได้ครับตาฮะ อ๋อลมมันอะไรนี่เหรอ ตาไม่เห็นว่าวที่ตาไม่เห็นว่าวเออตาเห็นว่าวผมจะตาตากแดดนะครับเนี่ยไหนครับตาเอาลมมาไว้ที่นี่ไปไว้ไหนเลยไหนครับไหนครับตา
าไหมครับไหมครับตาไหมครับไหมครับนี่ตาพอดีละนี่การกระมุนน่ะเนาะโอ้โหเหมือนที่ตกปลาขยะนะครับตาลมไม่มีนะครับผมอันนี้คือท่านผู้ชมถ้าว่าใครขึ้นยากนะครับเราเรียกว่าโยไปหน้าเนาะตาเนาะโยหน้าไปเซนหนึ่งนะครับเนาะคือขยับขึ้นห่วงสูงเนี่ยขึ้นไปเรียกให้ใส่สูงโยหน้าหน่อยคำศัพท์ของว่าวจะให้ว่าวขึ้นได้ง่ายหน่อยขึ้นง่ายหน่อยโกงหัวหน่อยแต่ถ้าหากว่าโกงเกินเดี๋ยวก็คามหัวลงเอาไม่ทันอีกเหมือนกันแต่ย้ายโกงเกินเขาไปทีละเซนทีละเซนใช่ไหมครับตาไหมครับตาสายไฟตาเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราลงกันนะรอลมก็เหมือนกับความรักนะครับผมถึงแม้ว่าเราจะรอแต่ว่าเราก็รอรักนะครับเราก็รอได้รอลมก็รอรักกันตัวเดียวกันรอลมก็รอรักตัวเดียวกันเพราะว่ามันเป็นรอมันอย่างอย่างไรครับตาพันมุกด้วยพันมุกเด็กวัยรุ่นด้วยธรรมดาเลยรอแล้วครับอุ้ยสวยนะตาเป็นลายประเทศไทยเนาะตาเนาะครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับผมได้เอาว่าวสองพี่น้องพอลงมาปุ๊บลมมาเลยตาดูดิ มันเป็นจังหวะเนาะจังหวะสามชาติใช่ไหมครับตาสามชาติโอเคครับคลิปนี้นะครับก็ถือว่าเราได้ปล่อยว่าวให้ท่านดูแบบคร่าวๆแล้วถือว่าขึ้นดีมากแต่ว่าถ้าแบบลมมาแรงๆนะจะขึ้นดีขนาดไหนนะอันนี้แค่ลมแบบเบาๆนะท่านผู้ชมมันเป็นช่วงตอนนี้เที่ยงอยู่ไงเที่ยงกว่าๆลมยังไม่ค่อยมาเท่าไหร่เนาะต้องบ่ายๆหน่อยเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าสุดยอดเลยนะตัวนี้หูสุดยอดเลยตาขายด้วยใช่ไหมครับตัวนี้เนาะถ้าเกิดว่าใครสนใจเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างคอมเมนต์นะครับผมแล้วโทรมาหาตาคุยกับราคาว่าวตัวนี้กับตาแกได้เลยนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวตอนนี้ผมจะขอปิดคลิปไปเพียงแค่นี้ถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องภูมิแมงกด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็กดติดตามให้ด้วยนะครับผมไปละครับ